นี่คือ BTS สถานีวัดพระศรีมหาธาตุบริเวณด้านข้างเคยมีอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกเหตุการณ์ปราบกบฏปวรเดชที่เกิดขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เพียง1ปีกว่าย้อนกลับไปในปี2476สมัยพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เกิดการรัฐประหารขึ้นซึ่งผู้นำการรัฐประหารครั้งนี้ก็คือพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชได้ร่วมมือกับทหารคณะกู้บ้านกู้เมืองนำกำลังทหารมายึดสนามบินดอนเมืองและทุ่งบางเขนเพื่อล้มรัฐบาลคณะราษฎรเกิดการสู้รบกันฝ่ายรัฐบาลมีกำลังพลและอาวุธมากกว่าสามารถปราบปรามฝ่ายกบฏได้ในที่สุดหลังจากการปราบกบฏแล้วนั้นในปี2479รัฐบาลได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ปราบกบฏหรืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่บริเวณหลัก4บางเขนซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สู้รบเพื่อบรรจุอัฐิของนายทหารและตำรวจ17นายที่เสียชีวิตในวันนั้นและเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดชบริเวณอนุสาวรีย์มีการปรับปรุงบ่อยครั้งปี2536กรมทางหลวงได้ปรับปรุงทางจราจรโดยทุกพื้นที่โดยรอบเหลือเพียงแต่อนุสาวรีย์ทำเป็นสี่แยกต่อมาได้ยกเลิกการใช้สี่แยกนั้นเนื่องจากขุดอุโมงค์ลอดใต้อนุสาวรีย์แทนปี2553กรมทางหลวงได้สร้างสะพานข้ามแยกขึ้นเพื่อเชื่อมถนนแจ้งวัฒนะรามอินทราจึงได้มีการเคลื่อนย้ายตัวอนุสาวรีย์ออกไปจากบริเวณเดิมท่ามกลางเสียงคัดค้านของนักโบราณคดีและชาวบ้านวันที่3พฤศจิกายนปี2559การรถไฟฟ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพชนทหารก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมไปทางทิศเหนือ45องศาไปทางถนนพหลโยธินฝั่งขาออกไปทางสะพานใหม่เพื่อไม่ให้กระทบกับโครงสร้างสถานีรถไฟฟ้าจนเมื่อกลางดึกวันที่27ธันวาคมปี2561พบว่าอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหายไปจากวงเวียนหลัก4เหลือเพียงฉากกั้นแต่ไม่พบตัวอนุสาวรีย์แล้วทั้งที่ตามแบบก่อสร้างมีผังอนุสาวรีย์อยู่ข้าง BTS และเมื่อมีการถามว่าอนุสาวรีย์หายไปไหนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมศิลปากรและการรถไฟฟ้าก็ยังไม่ได้รับคำตอบ